เมื่อค่ำวันนี้มีพิธีเปิดงานตากักสินมหาราชราชานุสร์ประจำปี2559ถึงปี2560เริ่มต้นด้วยขบวนแห่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากตามนุสถาบันการศึกษาต่างๆโดยมีการแต่งการและการจัดติ้นขบวนอย่างสวยงามสื่อถึงแผ่นดินสี่มหาราชซึ่งได้แก่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชแต่และขบวนแห่ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนที่มารอชมเป็นอย่างมาก ต่อจากนั้นครับเวลา19นาฬิกานายจะระลิ์สงวนสัตว์ผู้ว่ารการจังหวัดตากได้เป็นประธานในการเปิดงานตักสินมหารารชราชานุสรประจำปี2559ถึงปี2560 25อย่างเป็นทางการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนันะเกเรียนนักศึกษาประชาชนเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก สำหรับงานตากักศิลมหาราชานุสรปีนี้นับเป็นปีที่64มีการกำหนดการจัดตั้งแต่วันที่ 28! ธันวาคม2559ไปจนถึงวันที่ 3! มกราคม2560กิจกรรมภายในงานตากักศิลมหาราชานุสรประกอบด้วยการแสดงละครประกอบแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตักศิลมหาราชการออกร้านแสดงเนิศการของหน่วยงานภักรัฐและภักเอกชน การแสดงของนักเรียนนักศึกษาการจัดแสดงสินค้าโอทอปการแสดงคอนเสิร์ตการออกร้านของเหล่ากาชาติและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายครับ